วักลี่ลื้อๆลังๆทุกๆคงสิงแสกังซอมิกงาระหว่างมีคงทิ้งปึงใหม่ซีซั่น6ของอติปาเนี่ยก็จะสลับกับคลิปอัปตมะเก็กพักของสิงแสซีซั่น5นี่แหละคลิปที่แล้วเนี่ยเราเล่งแจ็คเบิ้งเอาไปใช่ไหมคลิปนี้มากับอีกอัปตมะเก็กพักหนึ่งที่เกี่ยวกับการเพิ่มธาตุอาหารในร่างกายคงเรานั่นเองอ่ะเพราะนี่คือแจ็คโปรตีนของลาเอ็งจีนั่นเองอ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแจ็คโปรตีนเป็นแจ็คที่เพิ่มธาตุอาหารให้กับร่างกายคงเราแน่ๆแน่นอนว่าชื่อแจ็คอันนี้ชื่อแจ็คโปรตีนเป็นสังอาหารหมู่ที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยของแต่งอีก4อย่างที่เหลือก็จะเป็นหมู่อาหารอีก4อย่างที่เหลืองนั่งเองอ่ะไม่ต้องคิดเยอะเลยหนึ่งในชีวิตประจำวันที่คงเราต้องทำเลยก็คือกินข้าวถูกไหมอ่ะบางคงอาจจะกินมากกินน้อยก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยสิงแสมีเซ็กปึงอัปตมะเก็กพักที่จะช่วยในเรื่องของฮวงจุ้ยการเพิ่มธาตุในร่างกายของคงเราให้ครบ5หมู่นั่งเองอ่ะบางคงเนี่ยอาจจะไม่ชอบกินผักอย่างเช่นเด็กๆที่ส่วนใหญ่จะชอบกินแต่เนื้อไม่ชอบกินผักหรือบางคงเนี่ยชอบกินเนื้อมากกว่ากินข้าวก็เลยขาดคาร์โบไฮเดรตไปส่วนบางคงที่ไม่ชอบกินผักก็จะขาดเกลือแร่กองที่จะไปแต่งเซ็กหลบเอาของปึงนี้เดี๋ยวเล่งแบบไม่แต่งกันกองเดิมของอัพต้องไม่เก็กผักอังนี้มังจะยิงเร็วขึ้นจากลา MG ปกติและสามารถเปลี่ยนเป็นเซมิออโต้ได้ด้วยอ่ะไอเซมิออโต้แอมอังนี้ยิงคล้ายๆกับมักแมงไดเฟิงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่งแบบแต่งรอบแรกกับเป็นแบบฟูออโต้ส่วนเล่งแบบแต่งรอบ2นี่ก็เล่งแบบเซมิออโต้ละกันอ่ะว้าไฮไลท์ฮักพอยต์แมปกว้างๆอย่างนี้น่าจะเหมาะเล่งกับลา MG อยู่นะป่ะฮักพอยแต่ว่าแอมอังนี่เนี่ยเดิมๆมังจะได้กล้องหรือออปติกไฮบริดอย่างนี้อยู่แล้วดักยิงอย่างนี้แหละเหมาะสุดกับแอมอังนี่โอ้โหแต่แพ้ลูกซองโอ้ขวางไม่ใช่ขวางหน้ามันจะเอาขวางมาตีหน้าซิงแซนี่แหละนี่ต้องดักยิงอย่างนี้อ่ะโอ้เซมแขกส่งสิงแสส่งตกตึกไปเลยวังช็อกยิงไม่ตายแต่โดนแรงระเบิดตายไปกองยิงฟูลออโต้รีคอยอาจจะดิกนิดนึงก็คงไม่นิดนึงเท่าไหร่แหละลองเปลี่ยนเป็นเซมิออโต้บ้างดีกว่าแต่เซมิออโต้แรงโคกๆเลยยิงไม่ตายดง60เมกไปเลยเข้าหัวแต่สิงแสเกือบเมื่อกี้เกือบหลอกแต่ก็ไม่หลอกไหนสิงแสขอไต่ข้างๆลองดูละกังว่าได้หรือไม่ยิงไปกล่องหนึ่งตัวเย้โอ้โหไม่หลอกนิดเดียวเองต้องหนักยิงแต่กกไป13ตัวเองแล้วก็ได้เวลาแต่งเซ็กปึงเพิ่มธาตุในร่างกายกันดีกว่ากับเซ็กปึงแจ็คโปรตีนซิงแซ่นี่เลยใส่แจ็คโปรตีนที่เปรียบเสมือนอาหารหมู่ที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยอีก4ช่องที่เหลือก็จะเปรียบเสมือนอาหารอีก4หมู่ที่ซิงแซ่ยังไม่ได้ใส่นั่นเองเริ่มกันที่หมู่ที่2กันเลยดีกว่าแอมมูนิชั่นตัวนี้เลยจุก338แม็กฮอลโลพอยต์หัวกระสุนนี้เนี่ยเปรียบเสมือนข้าวไรเบอร์รี่ข้าวไรเบอร์รี่เนี่ยเป็นข้าวที่มีประโยชน์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิตามินแร่ธาตุหรือไม่ก็ใครที่กำลังลดความอ้วนหรือกำลังจะไดเอทเนี่ย
ข้าวไรเบอร์รี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะกับการกินช่วงนี้อยู่ด้วยอย่างที่3ก็คือหมูที่3เกลือแร่ก็คือต้องกินผักมันก็จะมีสีเขียวถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยซิงแซเลือกออปติกที่มีสีเขียวอย่างเชเลเกอร์ไนวิวสีเลติโคที่เป็นสีเขียวรอบๆนี้ก็เปรียบเสมือนผักและเกลือแร่ของหมู3นั่นเองอย่างที่4เนี่ยก็คือหมูที่4จากวิตามินที่ได้จากผงละไม้เลเซอร์อันนี้เลย XXXO Levi Laser สีเลเซอร์ของอันนี้เป็นสีแดงสีแดงเนี่ยก็เปรียบเสมือนผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแตงโมเชอร์รี่สตรอเบอร์รี่ลักเบอร์รี่นั่นเองส่วนอย่างที่5เนี่ยก็คือหมู่ที่5ไขมังของแต่งที่ออกสีเหลืองๆหน่อยก็จะเป็นสต็อกตัวนี้เลยเดโมนิมเบิ้งสต็อกงาไขมังเนี่ยถ้าเราได้รับอย่างเพียงพอเราก็จะได้รับประโยชน์จากไขมังนั่นเองซึ่งสต็อกอันนี้เนี่ยมีสีเหลืองแต่อาจจะไม่ได้สีเหลืองทั้งสต็อกก็จะมีแค่ก้างสต็อกที่เป็นสีเทานอกจากไขมังแล้วเนี่ยพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเกลือแร่และวิตามินถ้าเราได้รับอย่างเพียงพอมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราแต่ถ้าเราได้รับอะไรสักอย่างมากเกินไปก็อาจจะเป็นโทษได้เหมือนกันเรื่องการกินอะไรต่างๆนี่ก็ต้องจัดการดูแลตัวเองให้ดีไม่กินน้อยเกินและก็ไม่กินมากเกินไปต้องเดินทางสายกลางเมืองกับยิงและยังไม่ว่าคงเราจะทำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของยิงและยังเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่มากไม่น้อยเกินไปพอดีแบบสายกลางเอาล่ะหลังจากแต่งปึงเซ็กเพิ่มธาตุต่างๆในร่างกายของเราแล้วเนี่ยไปลองใช้จริงกันบ้างดีกว่าคาราชิคิวคอนเฟิร์มลืมไปเลยเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยเล่งแบบฟูลออโต้กล่องละกันคิวคอนเฟิร์มมีเหยื่อมาเลี้ยวโอ้2-3ตัวเลยยิงลงไป1เอาไปอีก1โอ้4ตัวเอ้ยไม่ใช่4ตัวสิกระสุนเหลือ4นัดรีล็อกแป๊บตกใจหมกโอ้มันโผล่มาจากบังไดมันหลบหลังบังเกอร์ยิงไม่ทะลุหรือนั่นน่ะมาอีกตัวโอ้2ตัวอีกตัวนึงอีกตัวกกเมาส์ไม่ไปสักทีแหล่งปึงนี้ซิงแสคงต้องแคมป์ซะเลี่ยวน้องสบายเลยยิงกองแต่ตายกองคุมปึงไม่อยู่เนี่ยบังเกอร์มันยิงไม่ทะลุแล้วนะหรือใช่ LMG จริงปะเนี่ยโอ้ต้องปาควังไม่มีเลยแหมรอควังหมกกองแล้วค่อยโผล่มาทามมิ่งเลิศเกินลงไปอีกหนึ่งลองช็อกสักด้วยตัวเดิมอู้เจ็บรีล็อกกองแม็กหมกพอดีหัวเลยลงไปอีกหนึ่งโอ้เปิด UAV แป๊บมาโอ้ฮิปไฟไปแต่ตัวข้างๆมาโอ้วางช็อกนะโผล่มาเฮ้นี่น้องโอ้โหพอมังน้องปุ๊บเป้ามันก็ดีกแบบไม่ตรงตัวมึงเลยบงโฮเทลมอคคิโตโอ้โหใช้อย่างนี้เลยเหรอแตกฮะยิงจ่อๆยังงั้งไม่ตายอีกทำเดิมเลยนะหรือใช่ LMG จริงๆไม่เนี่ยยิงจ่อๆแบบนั้นมันควงจะตายเลี้ยวผิดหวังกับช็อกตะกี้นี่มากเลยก็เป็น15ตัวโอเคมาเกมท้ายเลี้ยวเดี๋ยวรอบนี้เล่งเป็นเซมิออโต้ละกันอาจจะดีกว่าแบบฟูลออโต้ตรงที่แดมเมจมังดีกว่าอิงคายมาเล่งแบบเซมิออโต้แต่หัวนักเดียวตายนะ
ของดีอยู่มาอีกตัวนึงอีกตัวโอ้เพิ่งเก็บงานเอาไปอีกหนึ่งนี่ต้องยิงดักไว้กองมาอีกหนึ่งหัวแตกไปอีกโอ้โหดงของทุบของอีกตัวนึงแล้วอยู่ข้างนี้นี่ไงโอ้ยของอีกเลี้ยวมันเกือบหนีไปล็อกแล้วโอ้โหตัวของตัวของดับเบิ้ลคิวมาควังกบไว้ก่อนอะไม่เห็นสิ้นแสดีถึงจะเห็นเลเซอร์แต่ก็ไม่เห็นตัวโอ้โหดังปักเลยอะตะกี้นี่อะมาเหอะและก็มาอีกหนึ่งในมือสิงแสตรงนี้มี UAV โอ้ดอฟฟิ้งไดซะด้วยหัวไปกองโอ้ดังปังอีกเลี้ยวถ้าอยู่หลังควันกับเสกสิงแสยิงได้เยอะไปอยู่นะรอบนี้ตกไป30ตัวนะทำเป็นเร่งไปยิงแบบเซมิออโต้เอาละนี่ก็คือแจ็คโปติงนั่นเองเซ็กปึงที่มาช่วยในเรื่องของกางเพิ่มแร่ธาตุนึกว่าจะลุกเสลียวทำสิงแสตกอกตกใจหมกเลยอย่าทำอย่างนี้อีกนะโอ้หัวใจจะไวใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้กินอาหารไม่ครบ5โมงเนี่ยลองเล่งเซ็กปึงนี่ก่อนเล่งแล้วก็ต้องกินอาหารควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะให้เพิ่มแร่ธาตุต่างๆในร่างกายของคงเราแต่กินอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องออกกำลังกายให้อย่างสม่ำเสมอทุกๆวันด้วยนะถึงลื้อๆหลังๆทุกๆคงจะใช้เซ็กปึงนี้ก็ตามแต่ถ้าลื้อๆหลังๆไม่ออกกำลังกายเอาแต่กินอย่างเดียวกินมันก็ไม่ช่วยให้หรอกเพราะทุกอย่างต้องเดินทางสายกลางหากกินมากไปและไม่ออกกำลังกายนั่งแหละน้ำหนักเพิ่มแน่นอนแต่ถ้ากินแล้วออกกำลังกายไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าร่างกายยังไม่แข็งแรงน้ำหนักก็ยังไม่ลดเซ็กปึงแจ็คโปรตีนเนี่ยจะมาช่วยปรับแร่ธาตุของสารอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปเนี่ยให้มันดีขึ้นและทำให้การออกกำลังกายเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองสิงแสกังสมิกซีซั่ง5มกหน้าที่ของสิงแสเลยว่ะเจอกันอีกทีซีซั่น6เลยคลิปนี้เนี่ยไปเลี้ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าลื้อๆหลังๆทุกๆคง Going Duck